Shopee Lazada บริษัทไม่การันตีว่าเป็นของแท้นะคะอันนี้บอกเลยว่าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะเสี่ยงเป็นของปลอมเพราะล่าสุดนะคะเขาเรียกว่าฝ่ายปราบปรามส่งอีเมลมาที่บริษัทบอกว่ามีบริษัททำสินค้าปลอมเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีจริงๆนะคะอันนี้คือห่วงมากระวังของปลอมนะทุกคนคือกินแล้วไม่การันตีนะคะเพราะแป้งบอกเลยว่าถ้าซื้อสินค้าไม่ผ่านกับตัวแทนที่มีรหัสไปซื้อที่ช็อปเป้ลาซาด้าแล้วตายบริษัทไม่รับผิดชอบแต่ถ้าซื้อกับตัวแทนมีรหัสนะคะเจอสารอันตรายนะคะมาเอาเงินได้ที่บริษัทเลยเพราะเราผลิตที่โรงงานเราเองการันตีปลอดภัยกินดีจริงลดจริงนะคะรีวิวกันว่าในช็อปปี้ได้ของแท้ทุกคนคือเห็นสภาพแล้วคือไม่โอเคมากๆแล้วมันเป็นอะไรทำไมมันเย็นอย่างเงี้ยแล้วแบบเลขนู่นนี่นั่นคือหายไปหมดเลยแล้วบอยการปลอมคือแบบที่เขาเคลมว่ามันเป็นของแท้มันก็หายไปด้วยคือมองข้างนอกจากที่เคยกินอ่ะมันไม่เหมือนกันเลยนะคือเราสั่งมาจากตัวแทนใช่ปะแต่อันนี้เราไปสั่งมาจากช็อปปี้ดูว่าแบบมันจะเหมือนของแท้หรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะมันไม่เหมือนมันพีคมากข้างนอกคือแบบเหมือนกันมากแต่ว่าฟอนต์มีนิดนึงนะที่ไม่เหมือนอันนี้คือเราภาคเอานะคะทุกคนคือตอนถ่ายเราตั้งใจมากว่าแบบเราลุ้นมากว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือครั้งแรกที่กดสั่งเพราะว่าเห็นราคาถูกมากแต่คือเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอันนี้คือเป็นแผงที่เรากินอยู่ประจำนะครับคือเรากินหมดไป3แผงแล้วมันก็ลดดีมากถ้าเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะคะอันนี้ก็คือจะแกะแล้วก็ใส่ลงไปเลยก็คือผงอ่ะมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมแล้วก็กลิ่นพริกฉุนมากแล้วก็อันนี้เป็นอันที่เรากดมาสั่งมาจากช็อปปี้เราคือเห็นเม็ดแล้วแหละว่าแบบมันเป็นสีน้ำตาลเห็นข้างนอกอ่ะเนี่ยกดแบบโอ้โหแบบถ้าไม่อยากจะเชื่อว่าแบบถ้าไม่ได้สังเกตแล้วแบบกินอะไรเข้าไปอ่ะลุกมาดูอย่างไวเลยจ้ามีคนบอกว่าเรารีวิวของปลอมคนอื่นเขาได้เป็นแผงสกรีนแล้วทำไมเราถึงได้แบบนี้ทุกคนได้แบบไหนกันบ้างมาเม้นบอกกันหน่อยนะคะ